ตัวออกเลยครับเสมอ3ประตูต่อ3แล้วนะครับชลบุรีตามตีเสมอสิงห์เชียงรายครับแต่ว่าก็ขยับตัวไปเล่นอีก2คนครับสิงห์เชียงรายสุยาสมุยออกครับวสันต์นมแสนลงมาเล่นแทนเบาครับนี่พุ่งไปถูกทางแล้วรอรับแล้วครับสนานนท์แต่สุยาโอ้โหเท้าเร็วไปหน่อยครับ3ประตูต่อ3แล้วครับยืนยันครับสุยาสิงห์มวยทำเข้าประตูตัวเองครับไม่รู้ว่าจะจบที่6ประตูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะปีเพิ่มครับเกมที่สิงห์สเตเดียมยังเหลืออีกประมาณ10นาทีครับแล้วลูกนี้ไปตัดฟาวครับใบเหลืองเลยครับโอ้โหเหมือนจะเป็นตัวที่เพิ่งลงไปด้วยครับทางด้านจอนี้นะครับลูกทุ่มของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับให้กับบิลยกต่อมาจอนาธานแวซูล่าครับซ้ายมาที่สันุกรานสันุกรานไม่ผ่านครับบอลของชลบุรีนพนลให้เอลิอันโดชิงก่อนแต่ว่าก็โดนตัดคืนกลับมาครับพิธิวัฒน์ทิ้งยาย้อนคืนกลับมาครับ 1-2 กับพิธิวัฒน์เปิดมาบอลวสันต์ครับวสันต์เปิดมาลูกนี้เอ้าออกมาวึบชลบุรีเปิดจาวครับบอลไม่ถึงเจซีจอนนะครับเชียงรายเอากลับมาได้ครับบอลที่กัปตันทีมพิธิวัฒน์สนุกรานขยับขึ้นมาแล้วเปิดไปลูกนี้ยังดักไว้ได้เอ้าบอลของชลบุรีจับไม่ดีเคลิสครับต้องมาเคลียร์ทิ้งจังหวะ2มงเช็ดมาก็ติดทางบรินเนอร์ครับแย่งกันลูกนี้แล้วก็ยังเคลียร์ทิ้งออกมาครับโอ้ใครพลาดช่วงนี้นี่อาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วนะครับบอลที่วสันต์โฮมแสนครับบรินเนอร์ปล่อยให้พิธีวัฒน์เล่นครับจอนาตาสันุกรานออกมาทางซ้ายครับตอนนี้สมเล่นเร็วเลยครับพิธีวัฒน์ให้มาวสันต์เปิดติดครับแล้วก็ดูโรสได้ดีครับบินเนอร์เอริเก้นะครับไม่ให้เจสซี่จอนี้ได้ยิงได้เลยครับเหลือ5นาทีครับไม่รวมการทดเวลา3ต่อ3เชียงรายทิ้งยาวมาแต่ลูกนี้เปิดไม่แม่นครับเปิดออกไปเองชัยวัฒน์ออกขวาครับบอลที่วสันต์กลับมาชัยวัฒน์ย้อนคืนโอ้สั้นเกินไปครับแล้วก็ยังได้อยู่ชัยวัฒน์ลูกนี้นะครับชัยวัฒน์นี่โดนอัดโดนล้มลุกคุกคลานเลยครับมาใหม่ครับพิธีวัฒน์ให้กับจอนาต้าฝากบอลมาที่บิลในกรอบเขตโทษมีบิลคนเดียวก็ลุ้นยากหน่อยครับโดยชัยวัฒน์บุรานะครับหยอดมาลูกนี้ยังถกทิ้งไม่ได้ครับเคลิสบอลเชียงรายเก็บได้แต่ว่าเตะไม่ดีเท่าไหร่ครับทางด้านบรินเนอร์ชานาลงพลิกไปเล่นชานาลงเอ้าไปพลาดเสียบอลแล้วบิลพนนท์เชียงรายผมไม่ต้องเตะครับแล้วครับเชียงรายยังได้ลุ้นครับในสุดท้ายแล้วด้วยอ้าวช้าเกือบไปครับช้ายังได้อยู่นะครับพิธีวัฒน์เปิดติดบล็อกครับได้ไปลูกทุ่มทุ่มเร็วมาเลยโอ้เร่งเกมน่าดูเลยครับช่วงท้ายของเชียงรายครับทดอ้าวครับเชียงรายจะได้สวนบอลที่วสันต์โฮมแสนสวนก็ไม่ได้ครับข้างหน้ามีบิวคนเดียวก็เพื่อนมาสกุลที่ก็ลงมาช่วยเกมรับกันธนศักดิ์ลีนี่จะมีขยับเปลี่ยนตัวในช่วงทดเวลาด้วยนะครับครับต้องดูครับเชียงรายครับนำ 1-0 เซฟไม่ไหวนำ 3-2 ก็โดนตีเสมอครับเดี๋ยวดูคราวลิสบอกไม่ยืนมันกองหลังเลยครับขึ้นมาเติมดีกว่าเชียงรายทิ้งยาวมาครับบอลที่บิลเบิ้ลให้สวยเลยครับมีโอกาสลุ้นเม็ด5ด้วยนะครับจะเอาหรือเปล่าครับบอลไปที่บิล